มก็คบกับเขาจริงๆมันตั้งแต่ต้นเหตุการณ์เลยครับเพราะผมแบบไหวตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วที่เราทะเลาะกันก็เลยแบบอัดเสียงไว้ผมรู้สึกว่ามันก็คนละม้วนแหละมีแต่ลังเขาห้ามเขาไม่ให้ไปดึงเขาแบบกันเขาออกไปที่ระเบียงจากที่ทุกคนรู้กันว่าเมื่อวานเนี่ยมีการโพสต์ไปว่าผมโดนพักงานตรงนี้ผมก็กังวลมากๆเรื่องตรงนี้เพราะว่าก็ผมก็ตั้งใจทำงานอะไรมาตลอดแล้วก็เสียใจแล้วก็แต่ว่าเขาผมยังเข้าใจค่ายเพราะว่าการเกิดการนี้มันผลกระทบหนักซึ่งในส่วนของซีรีส์เนี่ยผมก็ขอทั้งค่ายว่าขอถอนตัวออกจากซีรีส์เพราะว่ามันส่งผลกระทบให้ซีรีส์เนาะก็เลยอยากจะขอโทษค่ายครับผมแล้วก็ขอโทษทีมงานทุกคนขอโทษผู้กำกับขอโทษเพื่อนๆนักแสดงทุกคนครับที่ทำให้มันเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้ส่งผลกระทบด้วยครับก็ต้องบอกตรงๆยอมรับตรงๆนะครับว่าผมก็คบกับเขาจริงๆเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเริ่มตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เลยครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคือส่วนใหญ่มันจะเกิดการที่แบบเราไปก็คือการกอดการรั้งเขาไม่ให้ไปทำร้ายร่างกายตัวเองหรือแบบการที่จะไประเบียงอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ชุลมุนนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะกระโดดจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องห้ามไว้ก่อนเราไม่อยากเห็นการที่แบบมีใครตายต่อหน้าเราอยู่แล้วแล้วก็ในการที่เราป้องกันเราช่วยเขาแล้วเราห้ามเขาไม่ให้เขาฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยแล้วเขาถือมีดถือกรรไกรมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องป้องกันตัวของเราไม่ให้บาดเจ็บด้วยเงี้ยครับคือจริงๆเนี่ยคลิปเสียงอ่ะถ้าให้พูดก็คือมันตั้งแต่ต้นเหตุการณ์เลยครับตั้งแต่เริ่มเลยเพราะผมแบบไหวตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วที่เราทะเลาะกันเริ่มเรื่อยๆเงี้ยก็เลยแบบอัดเสียงไว้ก็ผมรู้สึกว่ามันก็คนละม้วนแหละแต่ว่าอ่ะเราก็ฟังฝั่งเขาก่อนว่าเขาพูดอะไรถึงเราบ้างอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เขาพูดมาใช่ไหมก็มีที่แบบผมไปขึ้นค่อมกระทืบเขาต่อยเขาอะไรเงี้ยซึ่งไอ้พวกนั้นคือแบบก็ไม่รู้เลยคือแบบผมก็มีแต่ลังเขาห้ามเขาไม่ให้ไปดึงเขาแบบกันเขาออกไปที่ระเบียงโหเอาจริงก็เครียดมากระดับนึงจนคือแม่ผมต้องแบบขึ้นมาเช็คอาการที่ห้องนอนตลอดว่าเฮ้ยดูว่าเป็นไงบ้างถามตลอดว่าเครียดไหมกินอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่กินอะไรเลยไม่อันนี้เลยเก็บตัวอยู่ในห้องเลยแม่ก็เลยแบบเข้ามาดูเป็นระยะครับคือจากที่ผู้หญิงออกมาพูดเราก็ตีความเป็นอย่างนั้นได้แหละคือเราผมก็ต้องบอกว่าก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็รอดูว่าอ่ะขบวนการทางกฎหมายมันจะไปทางไหนแล้วก็สรุปคดีออกมาแล้วมันเป็นยังไงครับเรามีหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงใช่ครับแล้วก็มีเป็นที่วิดีโอคอลเพื่อนผมอัดหน้าจอไว้รู้สึกเสียใจที่สุดเลยก็คือการที่แบบว่าเราใช้อารมณ์เราแบบทะเลาะกันโดยแบบมันการที่ฝ่ายหนึ่งพยายามคุยฝ่ายหนึ่งใช้อารมณ์มันจบกันไม่ได้ดีๆก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้คราวหน้าก็อาจจะเป็นที่เราหนีออกมาเลยหรือแบบแยกกันไปเลยแบบแยกกันอยู่ไปเลยแล้วพออารมณ์เย็นค่อยกลับมาคุยกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ